ามาสิแล้วมันจะจะนอนได้เหรอคะเฮ้ยมีค้างคาวออกมาด้วยเราจะแบบว่าว้าวดูสิคะเล่นอะไรกันน่ะโอ้ลงยังลอยอยู่เลยอะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ The Sims 4 Vampire กันในพาร์ทที่2เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยออกมานอกบ้านนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยกระหายมากๆเลยนะคะแล้วก็มาเจอกับอาเจที่เป็นคนจีนนะคะทั้งครูก็นั่งคุยกันเล่นหมากรุกกันนะคะว่าแต่อาเจรู้ไหมเนี่ยว่ากำลังคุยกับแวมไพร์อยู่อาเจเขาน่าจะแบบชอบของแปลกนะคะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเฮ้ยกะว่าจะลองแบบดูดเลือดหน่อยนะคะแต่ว่ามีผู้ชายอีกคนโผล่มายังไม่เคยดื่มเลือดคนจีนเลยโอเคแวมไพร์นะคะดื่มเลือดเดี๋ยวเราจะขู่บังคับนะคะขู่บังคับซิมว่าขอดื่มเลือดเพราะว่าถ้าเราขอธรรมดาเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องไม่ให้เราแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรานะคะอย่างเบลล่าเนี่ยตอนเอ็ดเวิร์ดขอดูดเลือดเนี่ยเบลล่าก็ให้นะคะเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันตกใจเราก็ใช้มนต์สะกดนะคะนี่จงให้เลือดฉันจงให้เลือดฉันโหกัดคอเลยอะดูสิคะอาเจ๊แบบมึนเลยอ่ะเอ้ยฉันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเอ้ยความกระหายนะคะเพิ่มขึ้นแล้วเอ้ยมึนงงไปหมดเลยอ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือเปล่าเอ้ยเล่นเกมเฉยเลยตอนนี้ตอนกลางคืนนะคะซึ่งเอ็ดเวิร์ดเนี่ยสามารถออกมาจากนอกบ้านได้แล้วนะคะโหเล่นเกมใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวกลับสู่ร่างปกติไหมเพราะว่าตอนนี้ก็แบบอิ่มแล้วตอนล่างมืดนะคะนี่อึ๊บพอได้ดื่มเลือดแล้วเนี่ยก็จะกลับมาเป็นโอ้สุดหล่อนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะเบลล่านะคะรออยู่ที่บ้านแล้วกลับบ้านมาหาภรรยาแล้วนะคะอุ๊ยจุ๊บกันด้วยอ่ะน่ารักอ่ะคือว่าเบลล่าเนี่ยมีคนบอกว่าหน้าแหลมนะคะซึ่งพี่ลินว่าหน้าปกตินะแต่ว่าพอดูในมือถือนะคะดูในโทรศัพท์เนี่ยคือเบลล่าหน้าแหลมๆจริงด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยจอเล็กนะคือดูในคอมนะคะหน้าไม่แหลมเลยหน้าแบบปกติมากพี่ลินจะยึดในคอมเป็นหลักนะคะจริงๆก็สร้างออกมาก็โอเคแล้วนะอุ้ยเมื่อกี้แอบเห็นหัวล้านซึ่งตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันมาเนี่ยเราก็ยังไม่แบบวู้ฮู้กันใช่ไหมคะแน่นอนว่าคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะว่าเกริ่นไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะก็เอ็ดเวิร์ดเนี่ยสงสัยนะคะว่าที่บ้านของเราเนี่ยจะมีเตียงไว้ทำไมเบลล่าว่าแต่บัมพายอย่างผมเนี่ยเขาไม่นอนเตียงกันหรอกนะเพราะว่าผมต้องนอนในโรงศพของแวมพายอ่ะแล้วคุณรู้ไหมคะเตียงน่ะไม่ได้มีไว้นอนอย่างเดียวนะอะไรเนี่ยเราพูดอะไรเนี่ยก็พูดเหมือนในหนังไงที่ตอนที่เอ็ดเวิร์ดแบบบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องนอนเตียงเบลล่าบอกว่าก็เตียงไม่ได้มีไว้นอนอย่างเดียวก็เป็นคืนที่2นะคะคืนแรกผ่านพ้นไปละคืนที่2ทั้งคู่จะนอนบนเตียงด้วยกันนะคะแน่นอนว่าต้องมีฉากแบบเลิฟซีนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีรูปด้วยกันด้วยนะคะคุยกันเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วเหรองั้นเตียงมีไว้ทำอะไรล่ะมนุษย์นะคะมีเตียงไว้ทำอะไรล่ะฮะก็มีไว้นอนไงเราก็ทำอย่างอื่นจะบ้าเหรอเนี่ยโอ้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วใส่ชุดนอนทั้งคู่เลยอู้หูกันนั่นเองค่ะเบลล่านะคะหลับไปแล้วแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยน่าจะยังไม่ง่วงนะคะโอ้พลังงานของแวมไพร์เนี่ยเต็มเลยอ่ะอันนี้แบบมันยังขึ้นเหมือนเดิมเลยว่าขู่บังคับขอดื่มเลือดเนี่ยเอาไปอาบน้ำแล้วโอ้โหแอบดูผู้ชายอาบน้ำดีเนาะที่อ่างอาบน้ำเนี่ยเขามีแบบผ้าคลุมไว้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมากสักเท่าไหร่โอเคก็
อันนี้เนี่ยเป็นค่าพลังนะคะหรือว่าเป็นพลังอำนาจของแวมไพร์ซึ่งเดี๋ยวพี่ลินจะอธิบายให้ฟังนะคะเขาบอกว่าการมีพลังอำนาจมากขึ้นจะส่งผลกระทบกับบางส่วนเลือกจุดอ่อนก็จะได้รับความแข็งแกร่งก็ตอนนี้เรายังเป็นแวมไพร์ฝึกหัดนะคะซึ่งเราจะต้องเหมือนประมาณว่าสะสมพลังแวมไพร์นะคะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นแวมไพร์ผู้สำคัญแล้วก็แวมไพร์มือฉมังแล้วก็แวมไพร์ผู้เก่งกาจสุดท้ายนะคะจะเป็นแวมไพร์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนี้เรามีคะแนนอยู่5คะแนนนะคะค่าพลังนะคะเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำมาอัพนะคะอันนี้เขาบอกว่าตรวจจับอุปนิสัยคือแวมไพร์นะคะสามารถเรียนรู้อุปนิสัยของซิมสามารถทำได้ขณะกำลังพูดคุยและทำความรู้จักกับคนอื่นๆเอ็ดเวิร์ดจะได้เรียนรู้อุปนิสัยของซิมที่กำลังคุยอยู่ก็คล้ายๆว่ามีพลังจิตพลังที่สามารถเรียนรู้อุปนิสัยนะคะอันต่อไปค้างคาวลันติกานจะได้รับความสามารถในการแปลงร่างเป็นค้างคาวเพื่อบินไปไหนมาไหนก็ได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจไม่มีใครสงสัยในตัวค้างคาวและไม่มีใครอยากจะสงสัยด้วยว่าค้างคาวที่บินไปมานั้นคือซิมหรือเปล่าถูกต้องค่ะอ๋อค้างคาวในเมืองที่เราเห็นกันอาจจะเป็นแบบแวมไพร์ก็ได้นะต่อไปนะคะจิตหลอนสั่นประสาทเขาบอกว่าทำให้ซิมคนอื่นพูดคุยกับตัวเองนะคะอันนี้ออกแนวจิตนิดนึงนะทุกคนต้องการเพื่อนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่มีเพื่อนจริงๆล่ะพวกเขาก็สามารถคุยกับตัวเองได้โอ้โหต่อไปนะคะเป็นต้อนรับชั่วฟ้าดินสลายจะได้รับพลังในการล็อกและปลดล็อกประตูบ้านของซิมคนอื่นงั้นแปลว่าเราสามารถแอบเข้าไปในบ้านของซิมคนอื่นได้นะคะอันสุดท้ายก็เป็นนักศึกษาเรื่องลึกลับนะคะจะใช้พลังงานแวมไพร์น้อยกว่าเอ็ดเวิร์ดเริ่มศึกษาพลังงานแวมไพร์ได้ดีกว่าเดิมแล้วสิ่งที่พี่ลินต้องการคือค้างคาวลันติกานค่ะโอ้ยใช้ทั้ง2คะแนนอะตรวจจับอุปนิสัยจิตหลอนแล้วก็แอบเข้าบ้านอันไหนดีเอาเป็นอันนี้ละกันเนาะเพราะว่าใช้แค่1เองเหลือ2ก็อ่ะอัพมันทั้ง3อย่างเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าแปลงร่างเป็นค้างคาวเอ้ยจะไปไหนดูทีวีเหรอเดี๋ยวสิโอ้นี่ไงก็จะมีให้เลือกบินมาที่นี่ด้วยค้างคาวนะคะเดี๋ยวนะกลับไปห้องน้ำก่อนโอ้ยอุ๊ยนั่นไงนั่นไงเห็นไหมสุดยอดโอ้โหสุดยอดบินไปหน้าบ้านดีกว่าโอเคบินไปด้วยค้างคาวนะคะเอ้ยค้างคาวทะลุกำแพงได้ไหมโอ้โหโผล่เร็วมากตามไม่ทันอ่ะเอาเราก็มาแสดงพลังให้คนเห็นเฉยเลยนั่นไงโหสุดยอดจริงๆเอาไงล่ะไปหลอกคนนู้นดีกว่าใช่เรื่องที่ต้องไปหลอกเขาไหมเนี่ยเฮ้ยชอบอ่ะนั่นไงไปโผล่ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเราวาร์ปไปตอนแรกพยายามกดติ๊กแบบตามว่าข้างข้าวจะบินยังไงนะคะเหมือนแบบบินเร็วมากเราแทบดูไม่ทันเลยเจออีกาด้วยนะเอาอีกรอบหนึ่งติดใจนะคะนี่ไงอยู่นี่บินแบบฟูบอยู่ตรงนู้นแล้วว้ายอีกายังตกใจเลยสุดยอดอะส่วนเรื่องผลไม้พลาสมานะคะรู้สึกว่าเราจะต้องหาต้นไม้พลาสมานะคะซึ่งต้นไม้นะคะอยู่ที่หลังคฤหาสน์ของท่านเขานะคะเป็นต้นผลไม้สีเลือดนะคะเดี๋ยวเราจะบินมาที่นี่นะคะซึ่งจะทำให้แบบเร็วมากเอ้าแวมไพร์วิดพื้นอยู่เดี๋ยวรอเขาบินมาเลยดีกว่าอุ๊ยมาแล้วเห็นไหมล่ะเราลองดูก่อนเนาะตอนนี้จะเช้าแล้วเดี๋ยวต้องบินกลับบ้านด้วยไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมยังขึ้นยายเจ๊อยู่นะน่าจะแบบค้างไปแล้วนะคะยายเจ๊น่าจะเกิดอะไรขึ้นกับยายเจ๊โอเคนี่คือต้นผลไม้สีเลือดนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผลไม้มาโอ้เก็บเกี่ยวผลได้ครั้งเดียวหรอน่าจะต้องรออีกครั้งต่อไปนะคะอยากจะมีที่บ้านจังเลยอะปลูกไว้ที่บ้านได้ไหมส่วนหน้าตานะคะอุ้ยได้10ผลแสดงว่าคุ้มเนาะเดี๋ยวเราลองกินผลไม้สีเลือดนะคะหรือว่าจะเรียกว่าผลพลาสมาก็ได้ใช่ไหมล่ะ
จริงๆเอ้ยจิ้มใช้หลอดดูดแวมไพร์ไม่กัดนะเพราะว่าเราต้องการน้ำข้างในไงเหมือนแบบเหมือนแอปเปิลเนี่ยถ้าเรากัดก็เหมือนเราได้กินเนื้อใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาแอปเปิลไปปั่นเราก็จะได้กินน้ำแอปเปิลเออถูกไหมเบลล่ายังนอนอยู่เลยค่ะคงจะต้องจ้างพ่อบ้านแล้วแหละเพราะว่าต้องทำกับข้าวหรือว่าทำอะไรเองเนี่ยคิดว่าคงไม่ไหวแต่ว่าลองเล่นแบบทำเองไปก่อนนะคะเปิดตู้เย็นเรามีแพนเค้กที่ทำอยู่โอเคคว้าจานเสิร์ฟอ่ะเรียบร้อยโอ้ยหิวใจแย่แล้วเนี่ย ตอนที่ทำคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมคะให้ทายว่าทำไปประมาณกี่ชั่วโมงที่เห็นว่าลง20นาทีน่ะจริงๆพี่ลินเล่นตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะคะจนถึงเช้าเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมก่อนที่จะได้บ้านหลังนี้เนี่ยก็โหลดบ้านมาประมาณ 4-5 หลังแล้วก็นำมาลงทุกหลังเลยนะคะแล้วก็ดูว่าชอบหลังไหนที่สุดสรุปว่าชอบหลังนี้ก็เลยรีวิวหลังนี้ให้ทุกคนดูนะคะซึ่งใช้เวลาแบบโหลดบ้านหาบ้านในแกลเลอรี่เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะเจอแบบที่ถูกใจเนี่ยมันต้องแบบรอใช่ไหมคะถ้าใครเคยเล่นเดอะซิมสี่ก็จะรู้ว่าการที่เราแบบนำบ้านในแกลเลอรี่มาลงในเมืองเนี่ยมันจะต้องแบบใช้เวลารอนิดนึงก็รอไปหลายหลังเลยนะคะสุดท้ายก็ได้หลังที่ต้องการแล้วก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้าซิมนะคะทุกชุดเนาะเพราะว่าอยากเลือกใหม่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วไม่ยอมไปกินเนี่ยมีโต๊ะไว้ทำไมเนี่ยนั่งชอบยืนกินมากกว่าเหรอหาไม่เอาบินมาดีกว่าเนี่ยถ้าเราคลิกแบบกลับบ้านแบบเนี้ยบางทีซิมอาจจะแบบเดินมาช้าบินมาดีกว่าเนี่ยค่ะอู้หู uh-huh. มาหาภรรยาสุดที่รักยังไม่อาบน้ำเลยโรแมนติกกระซิบนะคะกระซิบอย่างเย้ายวนใจก็แล้วก็ทำหลายๆอย่างอ่ะแล้วก็ให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันด้วยแต่ว่าไม่ได้อัดให้ดูนะคะชุดนี้ก็จะมีสีขาวกับสีดำนะคะสีดำก็เป็นชุดแบบประจำวันส่วนสีขาวเป็นชุดแต่งงานนะคะซึ่งชุดสวยมากโอเคแล้วพี่ลินจะทำสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันนะคะคือการวู้ฮู้ในโลกศพมันจะเป็นยังไงนะต้องไปดูกันเบลล่าคุณรู้ไหมแหละว่าแวมไพร์เนี่ยเขามีโลงศพไว้ทำไมก็มีไว้นอนยังไงล่ะแต่ว่าโลงศพสำหรับมนุษย์เนี่ยมีไว้สำหรับคนตายคือไว้ฝังศพนั่นแหละคุณแน่ใจเหรอว่าจะมีไว้แค่นั้นจริงๆน่ะทำไมล่ะคะแล้วดูดิเดินนำเลยอ่ะเอ้ยฉากแบบนี้มันเฮ้ยต้องดูแบบนี้ค่ะนี่ไงเดี๋ยวผมจะลงไปนอนให้ดูเข้ามาสิแล้วมันจะจะนอนได้เหรอคะเฮ้ยมีค้างคาวออกมาด้วยโอ้โหลงลอยได้นะคะสุดยอดอะไรอย่างนี้เนี่ยหัวใจก็เป็นสีม่วงนะคะอู้คือไม่เข้าใจอ่ะมีพื้นที่พอหรอปกติลงศพเนี่ยเราจะแบบว่าว้าวแบบว่าไว้นอนคนเดียวดูสิคะเล่นอะไรกันน่ะโอ้ลงยังลอยอยู่เลยอ่ะเข้าใจแล้วค่ะว่าลงศพไม่ได้มีไว้นอนอย่างเดียวหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นนะคะรีบเข้ามาอาบน้ำเลยค่ะสุขอนามัยนะคะลดอย่างรวดเร็วเลยเมื่อกี้อันนี้คือพึงพอใจนะคะจากการวูฮู้ที่ดีโอ้เอ็ดเวิร์ดมานั่งเล่นเกมข้างล่างนะคะเอ็ดเวิร์ดก็พึงพอใจเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าล่างมืออีกดีกว่าเปิดการเคลื่อนที่แบบค้างคาวคืออะไรคือการที่จะเป็นค้างคาวตลอดเหรอโอ้คือว่าเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆเนี่ยก็จะเป็นแบบบินที่นี่อย่างค้างคาวคือมันจะเร็วกว่าใช่ไหมคะเนี่ยบินไปปุ๊บเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะเราเปิดใช้งานแล้วไงโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยคะจะนั่งสมาธิแห่งความมืดนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยคล้ายๆกับแบบเรานอนหลับในโรงศพเนาะลืมกลับร่างอ่ะเดี๋ยวอยากเปลี่ยนเป็นร่างแวมไพร์นะคะมันเพิ่มแล้วอ่ะ
มาแล้วค่ะร่างแวมไพร์ก็มีคนบอกว่าจริงๆเราสามารถเปลี่ยนหน้าได้ใช่ไหมให้ปกตินะคะแต่ว่าพี่ลิงคิดว่าหน้าแบบนี้ก็โอเคนะเพราะว่าดูแบบหล่อเข้มสไตล์แวมไพร์นะคะดวงตาสีแดงแล้วก็หูเป็นค้างคาวนั่งสมาธิไม่ได้แล้วเมื่อกี้เราเพิ่งจะนั่งสมาธิไปกระหายอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอดื่มเลือดเบลล่าเนาะแวมไพร์นะคะโอ้ยบินมาดื่มเลือดขอดื่มเลือดแบบจัดหนักเลยแล้วกันนะคะเบลล่าผมหิวเลือดมากเลยไม่อยากดื่มแบบผลไม้พลาสมาแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องแบบเก็บแต้มค่าพลังเนาะต้องใช้พลังนะคะจะได้แต้มมาโอ้โหขอดื่มแบบจัดหนักโอ้ยฉันถึงกับมึนเลยโอ้ยฟินจังเลยค่ะที่รักค่ะฉันชอบเวลาคุณดูดคอฉันบ้าแล้วผมเป็นแวมไพร์นะผมดูดเลือดโอ้เบลล่าหมดสติเลยอ่ะอ๋อเพราะว่าเราดื่มแบบจัดหนักซึ่งก็คือเป็นการดื่มเลือดจนหมดตัวนะคะเรามาทำกับภรรยาเราได้ยังไงอ๋อตายแล้วเมียผมเป็นอะไรเอ้ยคุณต้องไม่เป็นอะไรนะครับกระโปรงเป็นอย่างนี้ได้ไงอ่ะว้ายเห็นกางเกงในโอเคหมดสตินะคะถูกกัดไปเมื่อตะกี้โอ๊ยทำไมมันเจ็บจังแล้วก็เหนื่อยล้านะคะแน่นอนก็ต้องเหนื่อยล้าแหละน่าสงสารอ่ะเบลล่านอนในโรงศพได้ไหมคำตอบคือได้ฟื้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปหลับดูเนาะเตียงของเอ็ดเวิร์ดนั่นแหละแต่ว่าอยากลองหลับดูแล้วเราจะหายใจทางไหนคะคือในโรงศพเนี่ยเขาจะมีแอร์นะคะใช่จะมีแอร์เนาะทำให้เราแบบเย็นสบายหลับได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวขับถ่ายนิดนึงนะรู้สึกสดชื่นจังเลยคือเดี๋ยวพี่ลินจะพูดนิดนึงนะคะคลิปที่จะทำเนี่ยอาจจะประมาณ20นาทีหรือ20กว่านาทีนะคะอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรือว่า40นาทีเหมือนเมื่อก่อนแล้วบางครั้งถ้าทำคลิปที่แบบนานเนี่ยเฮ้ยกำลังจะอธิบายแต่ว่าเห็นรอยกัดอันนี้ไม่ใช่รอยกัดที่แบบว่าเราจะกลายร่างเป็นแวมไพร์นะคะแต่ว่าเป็นรอยกัดที่โดนดูดเลือดอย่างจัดหนักไปอธิบายต่อเมื่อกี้บอกคลิปใช่ไหมที่จะทำประมาณ20กว่านาทีเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทำนานไปนะบางคนดูไม่จบแล้วแบบมาบอกว่ามันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้รู้ว่า The Sim เนี่ยมันเป็นเกมดำเนินชีวิตนะคะตอนนี้ The Sim เนี่ยเขามีมา17ปีแล้วนะตั้งแต่ซิม1แปลว่าพี่ลินเล่นซิมมา17ปีแล้วตายแล้วทำไมฉันดูแก่เนี่ยฉันเล่นมา10กว่าปีแล้วจริงๆเหรอเนี่ยโอ้เล่นตั้งแต่สมัยนู้นแหละตั้งแต่น้องบางคนยังไม่เกิดเลยก็ไม่เห็นจะเบื่อเลยเล่นมาตั้งแต่ซิม1ซิม2ซิม3แล้วก็ซิม4ซิม1เนี่ยพี่ลิงมีครบทุกแผ่นเลยนะจะบอกไว้เพื่อนยืมไปยังไม่คืนเลยซิม2ก็มีส่วนซิม3เนี่ยมีบางแผ่นนะคะเพราะว่าเขาแกเป็นว่าแบบเลิกขายที่ในไทยไปอะไรอย่างนี้แล้วก็มาซิม4ค่ะก็มีทุกภาคอีสามีมาก่อนโอเคเอ้าจะไปไหนอะไปดูหนังเดี๋ยวดิเราอยากจะวูฮู้ในโรงศพอีกรอบนึงนี่ไงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วรางวัลต่อไปได้รับค่าเดี๋ยวนะพลังงานเป็นจำนวน2ต้องใช้จุดอ่อนนะคะเขาก็จะบอกเนาะว่าต้องทำอะไรบ้างก็ต้องลองเล่นกันไปเรื่อยๆนะคะสรุปว่าแวมไพร์เป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่าไม่เคยมีในซิม2กับในซิม3มาก่อนนะคะการเล่นแบบนี้เนี่ยอุ๊ย อีกแล้วค่ะสั่นสะเทือนกันอีกแล้วก็เท่าที่ในภาคของแวมไพร์ก็จะมีวูฮู้ในโรงศพนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีวูฮู้ในสถานที่อื่นอีกหรือเปล่าเนาะอาจจะมีแบบอัปเดตเข้ามาวูฮู้ในถ้ำอะไรอ่ะเอ้ยค้างคาวบินไปหมดแล้วอุ้ยเบลล่าถึงกับแบบมึนเลยนะคะโอ้มนต์รักแวมไพร์ก็น่ารักดีอย่ามองว่ามันแบบติดเลทนะมันแบบ
น่ารักดีอ่ะที่จริงว่าเป็นเกมที่แบบเหมือนกับการใช้ชีวิตเลยแวมไพร์ผู้ทรงเสน่ห์ค่ะฝึกเล่นกีตาร์อยากรู้ว่าผลไม้สีเลือดเนี่ยเราสามารถปลูกได้ที่บ้านหรือเปล่าหรือว่าเข้าไปดูในโหมดซื้อดีคะได้รับทักษะการเล่นกีตาร์เนาะบ้านหลังนี้นะคะลืมอธิบายไปนิดนึงเนาะลักษณะที่ดินนะคะจะเป็นแวมไพร์ซุกซนแวมไพร์จะมายังพื้นที่นี้น้อยกว่าปกติแล้วก็รังลับของแวมไพร์แบบจดลิขสิทธิ์นะคะอ๋อแบบจดสิทธิ์บัตรแล้วเขาบอกว่าโดยจะมีการส่งของขวัญต่างๆมากมายผ่านตู้จดหมายก็ว่าทำไมเราได้รับจดหมายอันนี้ชอบมากรูปดกนะคะฉบับความมืดพลังแห่งความมืดในที่แห่งนี้จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆคุณจะได้รับโอกาสพิเศษในการมีลูกที่เกิดจากพลังมืดโอ้จริงๆก็จะมีให้เลือกแบบเดี๋ยวให้ดูนะคะหลายแบบเลยตั้งแต่ภาคCity Living เข้ามานะคะไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มี City Living เนี่ยเราจะสามารถเลือกลักษณะที่ดินได้ไหมเมื่อกี้ลูกดกอยู่ไหนนี่ไงลูกดกแบบปกติแต่เราลูกดกแบบฉบับความมืดก็จะมี3อย่างนะคะที่เพิ่มเข้ามาโอ้บ้านส่วนตัวแขกจะไม่มาที่บ้านเลยมีอ่าวเราเลือก3อย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้นะคะต้นไม้มาใหม่3ต้นเหรอในภาคของแวมไพร์อยากจะบอกว่าผู้ชายก็แต่งหน้าได้นะคะเฮ้ยแวมไพร์ไม่เห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยแวมไพร์ไม่เห็นตัวเองในกระจกชนล่างมืดแล้วก็ยังไม่เห็นค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าบั๊กที่กระจกนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าครั้งก่อนให้เบลล่ามาแต่งหน้าเธอไปแต่งที่พื้นเฉยเลยต้องไปดูกระจกข้างล่างเป็นกระจกนี้นะคะเห็นไหมเราเห็นซ่วมอยู่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวเราลองมาบินมาที่นี่นะคะไปดูดิขนาดแบบเป็นร่างของมนุษย์แล้วอะนั่นดิเมื่อกี้แอบแต่งตานะคะดำมากเลยแล้วดูปากดิสีนูดเชียว ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปด้วยนะตอนนี้พี่ลิงใกล้จะ 500,000 ซับแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่กด Subscribe แล้วก็ติดตามเรื่องราวเดอะซิมเนาะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไดสตอร์